คุณมิ้งสวัสดีครับมิ้งเดชนออนุวัฒน์ครับหายไป1ปี10เดือนครับ10เดือนนะ10เดือนนะไปเป็นทหารทหารอยู่ที่อุดรครับทหารอยู่ที่อุดรทหารบกทหารทหารนะแล้วก็ตอนหลังก็มาเก็บตัวที่ทบหลวงดินแดงป่ะอยู่ทหาร26กับโคราช26โคราชใช่แล้วก็มาเก็บตัวอยู่ดินแดงใช่ครับที่เล่นมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกใช่ครับได้เหรียญไหมได้เหรียญทองแดงครับเหรียญทองแดงชกกี่โลอะชก 63.5 63.5 กิโลตอนนั้นที่ไปแคมป์ซ้อมอยู่ไทยบ้างนี่กัปปิตันมีกัปปิตันซุปเปอร์บอลพลอยวิทยาใช่ครับประมาณนี้เนาะนี่ก็จบไปเลยครับไปแพ้พายุได้แค่เหรียญทองแดงไม่ได้ครับแพ้ประเทศอะไรไม่รู้เขาใหญ่ด้วยเขาใหญ่ด้วยยังไม่เข้าที่เลยครับพอไฟนั้นซ้อมอยู่ที่ทหารเสร็จชกให้ทหารเสร็จก็มาต่อยกับฟุกน้อยเลยใช่ครับได้พักกี่วันที่ชกเสร็จมาต่อยฟุกน้อยเนี่ยมัน5วันครับแต่ก็ซ้อมอยู่ในค่ายตลอดใช่ครับในค่ายฐานตลอดแสดงว่าหายไป10เดือนกลับมาชกฟุกน้อยแล้วเสมอแล้วก็กลับมาชกกับคมประตักคมประตักล้างตาได้เพราะเราเคยแพ้มาก่อนติดทหารใช่ครับไฟคมประตักเป็นไงบ้างก็เร็วกว่าแล้วได้ช่วงแรกได้ลูกเตะอันนี้ครับโดนปลายคางครับเขาเสียงว่าก็เลยชกง่ายครับลูกเตะโดนปลายคางลูกนั้นไม่นับแต่ก็น้องๆนับเลยไหมซึมนะทำให้เกมของเรานี่ง่ายแล้ววันนั้นขาดลอยไปเลยเอ๊วันนั้นมีเข็มขัดอะไรหรือเปล่านะช่องถูครับช่องถูอยู่24 100 130ปอนด์ครับ130ว่างป่ะตอนนั้นว่างอยู่ก่อนป่ะว่างว่างอยู่ก่อนแล้วเราก็ได้เป็นแชมป์ด้วยการชนะคมประตัก130ช่องทูได้เงิน 50,000 บาทด้วยครับฮะเคยเป็นแชมป์ทู130ไม่เราอ่ะไม่เคยครับเคยเป็นแต่ราชดำเนินครับ WBC ราชดำเนินกับ WBC ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเส้นที่3ใช่เส้นแรกราชดำเนินก่อนหรือว่าเส้นราชดำเนินครับเส้นแรกราชดำเนินได้จากธนูเพชรครับธนูเพชรแล้วเส้นที่2 WBC ได้จากเดชศักดาแล้วก็เนี่ยเส้นที่3ได้จากคมประตักใช่พิกัดเดียวกันหมดเลยไหมพิกัดเดียวกันหมดครับ130หมดเลยแต่ว่า3สถาบันครับถูกต้องไหมครับใช่ไปต่อไปตอนแรกจะชกวันที่17มีนาป่ะใช่ครับแล้วก็เลื่อนไป31มีนาเจอกับช่อฟ้าครับเป็นไงบ้างในมุมเราก็จะรอจะเตรียมพอเขาแข็งเนาะเขาเดินเข้าหาไม่ได้ไปต่อยกันเนาะเพราะว่าต่างขายเขาจะวันทรงชัยชอบไหมมวยทรงที่เดินเข้าหาชอบครับชอบมวยเดินเข้าหาเนี่ยครับชอบง่ายกว่าถ้าเล่นแบบว่าจังหวะฝีมือแลกกันนี่มันจะอึดอัดหน่อยเนาะใช่แต่ถ้าเดินเข้ามานี่ชอบศอกมีแน่นอนมีแต่เขาก็มีนะใช่เขาก็มีศอกเจอช่อฟ้าพิกัดเท่าไหร่ไม่32แล้ว33เนี่ยเขาบอกสมิงชกได้ต่ำสุดเท่าไหร่อ่ะ130 30ต่ำสุดก็เจอช่อฟ้าก็32 33เป็นเวทเขานี่ไม่ใช่เวทเรานี่ก็จะใหญ่ก็ต่อยได้130ก็ต่อยได้เพราะว่าเวทนี้อาจจะมากกว่า130ที่เราทำได้แต่ก็เราไม่เสียเปรียบรูปร่างเนาะไม่เสียเปรียบน้ำหนักเท่ากันเลยใช่ตรงแบบช่อฟ้าที่เคยต่อยใครบ้างอะไรนะครับทรงๆแบบช่อฟ้านี่เคยครับเช่นใครก็มีเดี๋ยวนะแสนซุนก็มีสตาร์ทอย่างนี้แสนซุนนี่กี่รอบ2รอบครับชนะแพ้หมดครับแพ้2รอบเลยตั้งแต่ตอน118ครับ16ตอนนั้นยังไม่แข็งเท่านี้ยังครับตอนนี้แข็งกว่าแต่ก่อนโดนไม่ได้แต่ก่อนโดนไม่ได้เลยแล้วมีใครอีกมั้ยทรงแบบเนี้ยแบบช่อฟ้านอกจากแสนซนไม่ครับ3ซนก็มีประมาณนี้เนาะล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเจ้าของเข็มขัดแค่เส้นเดียวแต่อดีตก็คือ3สถาบันละนะครับ130ปอนด์132 133ยังไม่รู้น้ำหนักไหนอยู่ที่นี่ปั้มเหมือนใครบ้างครับก็มีเอ็มมงคลครับแล้วก็เพชรนวลแล้วก็คนอยู่ครับขาดแล้วขอมาช่วยปั้มมีใครมาช่วยปั้มจากค่ายทหารเนี่ยซุปเปอร์นิวอะไรเงี้ยอ๋อมาช่วยที่นี่ด้วยได้ด้วยเหรอมาอ๋อมีซุปเปอร์นิวมาแล้วมีใครอีกก็มีตอนนี้ซุปเปอร์นิวจะไปชกอยู่รอเดี๋ยวรอไปมาใช่ป่ะใช่กับฟุกน้อยนี่กี่รอบแล้ว
่อยกัน3รอบเลยเหรอใช่รอบแรกกี่ปีมาแล้วประมาณ4ปี5ปีแล้วชนะครับชนะครับชนะในแบบไหนชนะคะแนนครับอะไรนะชนะคะแนนชนะคะแนนเล่นฝีมือชนะคะแนนอย่างนี้หรอตอนนั้นก็เข่ามันเลยครับแล้วเข่ากันเมื่อประมาณ 3-4 ปีแล้วมา5 5ปีครั้งแรกเจอกันน้ำหนักเท่าไหร่ครับตอน40กิโลเนี่ยครับ40กิโลที่ขอนแก่นครั้งที่2อยู่ราชดำเนินดำเนินใช่ครับเมื่อประมาณกี่ปีประมาณปีกว่าปีกว่า2ปีใช่ป่ะวันนั้นต่อยก่อนโควิดจำไม่ได้แล้วตอนปล่อยไตไปแทนเขาแพ้ชนะชนะชนะน็อกพิชนะน็อกพิชนะน็อกใช่ด้วย2แล้วไฟที่3เสมอครับเสมอกันที่ใช่ไฟที่4เกิดขึ้นก็น่าดูเนาะถ้าไฟที่4กับพวกไลท์ต้องพิกัดเท่าไหร่ครับก็ไลท์32ก็ได้ครับ32ได้ตอนนี้กำลังหาคนดับซ่าพวกน้อยอยู่ต้องมิงเดน R3 มั้ยสวัสดีครับสุดท้ายนะครับผมฝากไว้ด้วยครับแหมเล่นมวยสมัยนี้ต้องออกตัวต้องแต่งตัวครับไม่ต้องรอชูมือครับเราแต่งตัวกิน2ข้างก่อนได้เลยครับนึกถึงพักยกผมฝากพักยกเอกชุมพรนะครับเป็นระบบอัตโนมัติฝากถอนโอนไวจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยเรื่องของการเงินเนี่ยผมการันตีให้ท่านเองล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเล่นน้อย100 200เล่นได้ครับแต่จริงๆแล้วของผมเนี่ยเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้เล่นเอาไว้ลุ้นสนุกสนุกขำๆนะครับไม่ต้องเล่นมากมายจ่ายกองจนออกไปแนวแบบเล่นเยอะจนเครียดเอาไว้ลุ้นแบบว่าพอหอมปากหอมคอเอาไว้ลุ้นเพื่อเชียร์เพื่อสนุกสนานเป็นกิจกรรมไปนะครับพักยกฝากไว้ด้วยนะครับระบบอัตโนมัติต้องเอกชุมพรครับ @AEK86 นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K แล้วก็86เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าง่ายที่สุดเนี่ยสแกน QR code ที่อยู่ข้างๆผมครับฝากนะครับพักยกเอกชุมพรครับฝากถอนโอนไวการเงินไม่ต้องห่วงครับสะดวกสบายใจแน่นอนยินดีรับใช้ทุกท่านครับพักยกเอกชุมพร AEK86